ีครับเพื่อนๆก็ไม่ได้เจอกันนานมากนะครับสำหรับในจิมกระแทกหนังนะครับวันนี้ก็พอจะว่างนะครับแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนิดนึงนะครับเรื่องของ The Meg นะครับนำแสดงโดยเจสันสเตแฮมนะครับแล้วก็มาประกบคู่กับนักแสดงจีนนะครับชื่ออะไรวะน่ารักนะครับก็โอเคน่ารักเลยสวยเลยนะครับก็แต่ก็ออกแนวมีอายุประมาณเจสันนั่นแหละครับก็คือถามว่าเหมาะสมกันดีไหมก็ดีนะฮะทีนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องภาพรวมดีกว่าครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฉลามยักษ์ The Meg มันย่อมาจาก Megalodon นะครับเป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมันสูญพันธุ์ไปแล้วนะครับก็เชื่อกันว่าน่าจะเป็นสัตว์ในยุคดึกดำบรรพ์นะครับอะไรประมาณนี้ทีมสำรวจวิจัยนะครับกลางมหาสมุทรนะครับมีแนวคิดบางอย่างนะครับที่จะสำรวจลงไปนะครับที่ก้นของมหาสมุทรนั่นเองตัวพระเอกนะครับเรียกว่าเมกนะครับเป็นเรียกย่อๆนั่นเองนะครับก็เลยชื่อหนังนี้ก็เลยชื่อว่า The Meg นั่นเองครับเรื่องของบทบาทนะครับเจสันเซแฮมป่าแกบู๊กระจุยอยู่แล้วนะครับไว้ใจป่าแกได้เลยนะครับโทนของเรื่องนะครับเล่นกับสายสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวหนังเรื่องนี้นะครับบริษัทจีนก็มีเอี่ยวนะครับเหมือนทำให้คนจีนดูด้วยนะครับเน้นนะขายทางฝั่งเอเชียมากขึ้นด้วยนะครับอะไรเงี้ยในมุมมองผมนะครับขายในจีนแบบทำตลาดในจีนกระหน่ำมาเลยตั้งแต่แปซิฟิกริมอะไรนั่นแหละครับเป็นจุดกำเนิดที่แบบจีนบริษัทจีนเข้ามานะครับมีเอี่ยวด้วยตลอดนะครับแล้วก็โทนของเรื่องมันก็เลยแบบกลายเป็นเหมือนหนังโจชิงฉืออะไรประมาณนี้นะครับเรื่องฉากแอคชั่นต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องฉลามโจมตีอ่ะพอดูออกจบออกมาจากโรงปุ๊บความรู้สึกแรกผมคุยกับแฟนผมเลยว่าเฮ้ยมันไม่สุดว่ะนะครับหนังมันฉลามมันล่าไม่สุดมันไปสุดได้มากกว่านี้นะครับผมแฟนผมชายบอกว่าใช่นะครับแต่โทนเรื่องเนี่ยพูดถึงฉากตื่นเต้นนะครับความหวือหวาอะไรเงี้ยก็ได้นะได้อยู่นะครับแล้วก็เน้นโดยที่เราดูแบบเน้นความบันเทิงแล้วก็ได้เห็นวิวัฒนาการนะครับแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับการสำรวจการเอ็กซ์โปอะไรเงี้ยใต้น้ำนะครับก็ตื่นเต้นดีนะครับลูกสาวของนางเอกนะครับน่ารักมากเป็นเด็กที่น่ารักนะครับแล้วก็พูดภาษาอังกฤษเก่งนะครับคือเหมือนแบบโทนเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่คือนางพูดภาษาอังกฤษแบบเนทีฟอะครับแบบไม่ใช่แบบท่องบทอะจะบอกว่ามันมีโทนของคนเอเชียอยู่ข้างในนั้นนะครับที่ฮาที่สุดเลยก็คือลองไปดูนะครับประเทศไทยเรามีเอี่ยวนะครับชัดเจนนะครับคือตรงๆเลยเล่นตรงๆเลยไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะครับเรื่องธุรกิจหนังนะครับถึงแม้ว่าเราไม่ได้ทำหนังไทยดีๆนะครับแต่ประเทศไทยผมมองว่าเริ่มที่จะมีบทบาทในหนังฮอลลีวูดมากขึ้นนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรตติ้งนะครับจัดเรตในใจนะครับ10คะแนนนะเรื่องนี้ผมให้เอาแค่7พอนะครับเพราะว่ามันสุดได้มากกว่านี้นะครับหนังฮอลลีวูดที่เป็นหนังเกี่ยวกับฉลามบางเรื่องมันผมว่ามันตื่นเต้นกว่านี้นะครับตื่นเต้นกว่านี้แล้วก็สุดกว่านี้นะผมว่าครับก็มันช่วยไม่ได้นะครับมันมีเรื่องที่มันสามารถเรามาเปรียบเทียบได้นะครับฉะนั้นเรามีข้อเปรียบเทียบนะครับก็เลยให้ไปแค่7พอนะครับไม่ได้ใจร้ายนะจ๊ะแต่อยากให้หนังพัฒนาไปนะครับโอเคบ๊ายบายเพื่อนๆเจอกันครับสวัสดีครับ